เรามาต่อกันนะครับหลังจากที่เราปั่นบอระเพ็ดจนเป็นผงละเอียดดีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราจะมาปั้นยาลูกกลอนนะครับในตำรับยาลดความอ้วนนะครับผมส่วนผสมหลักก็จะมีบอระเพ็ดปั่นละเอียดนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นยากันเราก็ใช้ส่วนผสมก็2อย่างแค่นี้ครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรานะครับเติมน้ำผึ้งลงไปจนสามารถปั้นเป็นลูกกลอนได้นะครับหลังจากเราเติมน้ำผึ้งลงไปแล้วก็ทำการคลุกยานะครับให้ส่วนผสมเข้ากันดีจะดูว่าใช้ได้หรือยังก็จนลักษณะตัวยามันจะเนียนนะครับก็คือตัวยาเข้ากันดีก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เราต้องเติมน้ำผึ้งอีก